มีกรไม่มีกูนะฮะที่เมื่อคืนนี้เนี่ยเรียกว่าคอการเมืองไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแล้วก็จากหลังจากที่ทางาพักเก้าไกลที่นําโดยคุณพิธาเองเนี่ยนะครับก็มีการแปะภาพในเพจเหมือนเป็นการขอโทษแฟนๆนะครับขอโทษดอมส้มไปละเรียบร้อยละจบไปละหล่อนนะครับพักเก้าไกลเองเนี่ยคนอื่นๆนี่คือเงียบกลิบเลยนะครับเพราะาตอนแรกก็มีข่าวว่าตัวเตรียมที่จะ,ะแถลงข่าวชี้แจงนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ย พักเก้าไกลเนี่ยเขายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการแถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นขณะที่ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามติดต่อแกนนําของพักนะครับอย่างเช่นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักนายพิจารณ์ชาววพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพักนางสาวสิวริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักไม่สามารถติดต่อได้เลยนะครับคือคือเป็นอันตรงการเงียบกริบหมดเลยก็มีรายงานออกมาว่าก็น่าจะเป็นการตกลงกันระหว่างแกนนำแหละว่า จะยังไม่ให้ข่าวใดๆทั้งนั้นนะครับ <P eng> en> เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจขาดเคลื่อนของประชาชนและแฟนคลับที่เขากําลังเชียร์อยู่กระแสเมื่อคืนนี้แรงมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อพูดไม่ตรงกันปุ๊บเดี๋ยว f อฟเขาโวยอีกเนี่ย<ช>แล้วมันจะยุ่งใช่แล้วก็จนกระทั่งคุณพิธาก็ออกมาขอโทษครับก้าวไกลก็ออกแถลงการนะคะล้มดีลกับชาติพัฒนากล้าคุณสุวัฒ จริงๆวันนี้เมื่อช่วงสายๆนี้ก็ต้องแถลงว่าทิศทางจะยังไงก็สุดท้ายก็แถลงเลยว่าเอาเขาไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาโน้ตพระเบมก็คือก็ที่เขาหักดีลไปก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ยังยืนยันในหลักการเหมือนเดิมแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะขาดหายไปก็คือการขอโทษขอโพยกันหรือไม่ระหว่างพักก้าวไกลกับพักชาติพัฒนากล้านะฮะนี่นแถลงการณ์เเขาก็บอกว่าขอโทษนะ Ừ, ขอโทษอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้คนที่ถูกด่านะฮะทั้งจากฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายแบบเละตุ๊บเป๊ะเลยก็คือ,อคุณกรจกติกาวนิตนะครับล่าสุดคุณกรโพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะครับบอกว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งผมมาอยู่กับลูกที่ออสเตรเลียจนเมื่อวานบ่ายคุณสุวัตโทรแจ้งว่าก้าวไกลชวนเข้าร่วมรัฐบาลคุณสุวั์กับผมสรุปกันว่า จะคุยกันวันจันทร์ในที่ประชุมกรรมาการบริหารพักเพราะมีประเด็นสําคัญสําหรับเราก็คือนโยบายสู้ทุนผูกขาดพลังงานและจุดยืนไม่แก้ม .112 โดยผมไม่เคยติดต่อร่วมรัฐบาลกับใครเลยเพราะเรามีสองเสียงและไม่ได้แม้แต่จะคิดมีเงื่อนไขต่อรองอะไรเมื่อมีสื่อมีสื่อนโทรมาหาผมที่เมลเบิร์นว่าเราร่วมรัฐบาลแล้วเหรอ ผมก็ตอบไปว่าเรายังต้องคุยเรื่องนี้กันในวันจันทร์สื่อลงว่าผมกักผมยืนยันเหมือนเดิมว่าพักที่รวมเสียงข้างมากได้ถึงจะมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นจุดยืนของผม,มชาติพัฒนากล้าพร้อมทำงานกับทุกพักแต่เราไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองและเราต้องการเน้นแก้ปัญหาราคาพลังงานผมโดนด่าฟรีทั้งจากขวาและซ้าย ผมรับได้ทุกข้อกล่าวหาทุกคำหยาบทุกข้อมูลเท็จแต่ที่ผมเสียใจคือผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและคนที่ผมรักการเมืองที่ผมสร้างผมไม่ได้สร้างบนความเกลียดความกลัวแต่ผมทําบนความเชื่อเชื่อที่อยากเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยคุณกรโพสต์แล้วนะครับคืออารมณ์แบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะเดี๋ยวคือเตรียมกลับมาเดี๋ยวจะมาคุยจะอะไรยังไงเราว่าโดนใส่ย<ต>ับอะนะคะคือฟังดูแล้วเนี่ย โอเคมันมีการติดต่อมาก็จริงนะแต่ว่ายังไม่ได้ตบปากรับคํากันแบบนั้นก็ถ้าถ้าสมมุติว่าณนะวันนี้ทัวร์ด้อมส้มเนี่ยไม่ลงคุณกรวันวันจันใช่ไหมเขาต้องกลับมาคุยกันใช่ใช่นะคะอแต่ว่าดีลนี้มันก็ล้มกันไปที่นี้ยนะคะก่อนที่คุณกรจะมีการโพสต์เฟซบุ๊ก โพสเมื่อต er <c oughs> อนประมาณสักสองทุ่มครึ่งนี่ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเลขาส่วนตัวเลขานุการส่วนตัวของคุณกรคือคุณพัชนนท์เหาตะว,วานิษนะคะก็ได้โพสเฟซบุ๊กเอาไว้เหมือนกันเหมือนเป็นการสรุปเป็นประเด็นข้อๆนะคะสรุปสั้นๆน,นะคะบอกอย่างนี้ว่า 1. มีจดหมายเชิญส่งมาทางประธานพักทางเรายังไม่เปิดจดหมายกันเลยนัดการประชุมเช้าว,วันจันทร์ที่22พฤษภาคมหลังหัวหน้าพักก็คือคุณกรเนี่ยเสนาธิกิจต่างประเทศ 2. ชิงปล่อยข่าวกันเองเพื่อให้ดูว่าเสียงเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทางเรายังไม่ตอบรับอะไรกลับไปเลยแม้แต่น้อย 3. เกิดกระแสตีกลับของกองเชียร์ตัวเองจนป่วนมาด่าฟรีหัวหน้าพักของเราทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยจุดนี้ความจริงปรากฏและควรมีการขอโทษ 4. หาซีหล่อขอโทษกองเชียร์โยนบาปให้อีกฝ่ายงงมากนะคะห ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก้าไกลทั้งหมดนี้นะักข่าวช่องสาสรุปไว้ชัดเจนครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราย้ำหลักการเดิมพักที่รวมเสียงข้างมากได้ก็ปล่อยเขาตั้งรัฐบาลไปหากทำได้สำเร็จก็ยินดีด้วยแล้วก็บอกว่านะคะช่วงท้ายนีย่คือฝากรัฐบาลในอนาคตเรื่องเศรษฐกิจและพลังงานเราไม่แต่ต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกมอหนึ่นึ่งอน่นะคะคนเดียวคือใครคือคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพักเก้าไกล อันนี้เปิดชื่อมาอเลยว่าใครเป็นคนดีลนะฮะเป็นคนยอมรับด้วยว่าตนเองเป็นคนดีลพรรคชาติพัฒนากาล้าเข้าร่วมรัฐบาลใช่แต่ทีนี้นั่นถ้าเกิดว่าย้อนไปดูในข้อสารที่คุณพัสนธพูดเนี่ยนะคะคือที่บอกว่าเรื่องของกระแสตีกลับคองเชีย์ของตัวเองจนต้องออหัวหน้าพักเนี่ยถูกด่าฟรีว่างั้นเถอะอความจริงตรงนี้ปรากฏและควรมีการขอโทษคือถ้าในแถลงการเนี่ยจะเป็นการขอโทษพรรคชาติพัฒนากล้าแต่อย่างที่เทดมันรวมเมื่อสักครู่ว่า เอ๊เพราะว่าประเด็นใหญ่มันพุ่งเป้าเนี่ยเหมือนธนูลูกกระสุนปุ้งปุ้งปุ้งไปตกที่คุณกรหนักๆนะคะอันนี้ในนามของคุณพัชรศึกเป็นเลขาส่วนตัวของคุณกรก็คงจะอาจจะมีการคาดหวังว่าเอ๊จะมีการขอโทษคุณกรล่ะส่วนตัวก็ได้โทรมาคุยหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเท่าจากเท่าที่อ่านจากที่คุณกรโพส์เมื่อสองทุ่มที่ผ่านมาก่อนแล้วเข้ารายการใช่ไหมฮะถ้าสมมติมันมีการขอโทษหลังไหมแล้วผมเชื่อว่าคุณกรก็น่าจะบอกอืในในโพสต์นี้ด้วยแต่ว่าแกไม่ได้พูดถึงไงเพราะแฮชแท็กเนี่ยมันแบบ มันระบุชื่องกรองเนี่ยใช่ไหมล่ะหลายคนก็แซวว่าต่อไปนี้เราจะได้เห็นการบริหารราชการแผ่นดินผ่านทวิตเตอร์หรือเปล่านะฮะนี่รัฐบาลยังตั้งไม่สาเร็จเลยนะฮะเนี่ยยัง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 ตั้งไม่เสร็จเลยนะยังขนาดนี้นะแค่เอาแค่จะเอาสองเสียงมาร่วมเนี่ยยังไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่แค่สองเสียงจากพรรคชาติพัฒนากล้านะฮะอีกเสียงหนึ่งก็ว้าแล้วก็ป้ายอีกหนึ่งพักก็คือพักใหม่พักใหม่ตอนเรารู้จักเขาเพราะว่าเขาจับได้เบอร์หนึ่ง S <S uh huh. ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน uh huh. มาเน,เนี่ยเขาจับได้เบอร์หนึ่งพักใหม่นะฮะนายกริดดิทัศแสงธน,นโยธินหัวหน้าพักใหม่นะครับก็พูดถึงกรณีที่ถูกขุดคลิปที่พูดถึงมาตรา112ว่าตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยคลิปดังกล่าวนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกรรมการบริหารพักคนนั้นซึ่งทางพักเองก็ไม่ได้เห็นด้วยซึ่งในคลิปใจความคืออะไร <S <S 2: <S 2> พักใหม่บอกว่าคนนั้นนะกรรมการบริหารพักคนนั้นเขาบอกว่า เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตราหนึ่งแต่แก้แบบให้เพิ่มโทษอ่ะให้มีประหารไปเลยประหารชีวิตไปเลยคือเพิ่มให้หนักกว่าเดิมทีนี้ด้อมส้มเขาไปขุดคลิปนี้ออกมาแล้วก็หลังจากที่เขากดดันไปที่พักเกใครได้สําเร็จไม่เอาสองเสียงจากชาติพัฒนากล้าเขาก็เลยงั้นฝากพักใหม่ด้วยทัวร์ก็ไปลงพักใหม่เฟซบุ๊กของพักใหม่ก็เรียกว่าเข้าเข้าไม่ได้นะครับนี่หัวหน้าพรคเขาบอกมาทีมงานที่ดูแลคาดว่าน่าจะถูกรีพอร์ หลังโดนถล่มจะไปชี้แจงใน Facebook ก็ไม่ได้ใช่แต่เขามีแถลงการออกหน้านี้แต่เรื่องอเป็นเรื่องแถลงการเกี่ยวกับมาตราหนึ่งนสองนั่นแหละอย่างดีเทคไลฟ์ฟังออสุดท้ายนะคะก็คือเขาบอกว่าหัวหน้าพักเนี่ยบอกเมื่อคืนเนี่ยก็มีโอกาสคุยกับเราหัวหน้าพักก้าวไกลที่เคยประสานมาให้รัรฐบาลสุดท้ายนะคะก็คือถอนละตัดสินใจถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลนะคะเพราะว่าไม่สบายใจขอถอนตัวเองใช่ก็ทําให้ตอนนี้นะคะคือก้าวไกลกับ ชุดที่เขาจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คือมี313เสียงเท่าเดิมใช่ไหมในวันที่แถลงวันนั้นอะตกลงเรื่องเนี้ใครคือคนที่ขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลตัวจริงกันแน่ใช่พวกสลิมหรือเปล่าอืมอืมเนี่ยนะคะหรือ FC ตัวเองอะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงเนาะอะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะยังตามกันต่อเรื่องของการเมืองนด้แล้ครับเข้มข้นใช่วงหน้าครับ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store